ดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจจรีสนสิมพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินหน้าผลักดันเยาวชนให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งเวทีหนึ่งซึ่งจะช่วยผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายได้ก็คือการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่16แล้วนะคะซึ่งปีนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง7ตุลาคมซึ่งเป็นรอบคัดเลือก6ภาคส่วนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนั้นนะคะจัดขึ้นในวันที่10ถึง17ตุลาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจำปี2563เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันจนได้4ทีมสุดท้ายในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหลังจากเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีบรรดาแฟนลูกยางเยาวชนเข้าร่วมเชียร์ทีมในดวงใจและส่งกำลังใจไปให้น้องๆกันถึงขอบสนามแม้เกมกีฬาจะมีแพ้มีชนะกันไปบ้างแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับคือเทคนิคที่จะนำไปพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตสำหรับการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายระเบิดศึกลูกยางรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ที่โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มคู่แรกเปิดสนามอย่างสนุกสนานระหว่างทีมจากหนุ่มเมืองหลวงโรงเรียนอัสสัมชัญพบทีมหนุ่มเมืองหมอแคนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมท่ามกลางเสียงกองเชียร์ดังกระหึ่มทั่วทั้งสนามโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ3เซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ13 25ต่อ16และ25ต่อ16ส่งให้อัสสัมชัญลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างหนุ่มน้อยจากปากน้ำโพโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมกับโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารเปิดเกมแลกกันตบแบบแต้มต่อแต้มสุดท้ายหนุ่มปากน้ำโพเบียดเอาชนะไปได้ในเซตแรกส่วนเซต2คะแนนยังสูสีกระทั่งนวมินขึ้นเบียดแซงในช่วงท้ายเริ่มเซต3ทีมจากกาฬสินธุ์แก้เกมมาดีออกนำตั้งแต่ต้นจนจบเป็นฝ่ายตีตื้นไล่ขึ้นมาบ้างจากนั้นเกมทำท่ายืดเยื้อมาถึงเซตที่4จนต้องเล่นกันถึงดิวในช่วงท้ายเกมและสุดท้ายนวมินสวมหัวใจสิงห์เบียดเข้าวินคว้าไปได้สรุปผลการแข่งขันคู่นี้โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์ชนะโรงเรียนน้องกรุงศรีวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ23 13ต่อ25และ29ต่อ27สลับมาที่ความสนุกของทีมหญิงกันบ้างคู่แรกโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6พบโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสก็เป็นไปตามคาดสาวจากเมืองนนท์ออกนำแต่ต้นเกมไล่ถลุงสาวสุพรรณบุรีไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ13 25ต่อ22และ25ต่อ12ลอยลำเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนอีกคู่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง3ต่อ1เซตทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันในการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายนั้นนับเป็นความสนุกระดับ5ดาวค่ะในศึกลูกยาง PEA ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีทักษะที่ดีขึ้นในทุกๆปีค่ะนับเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจของ PEA ในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งในระยะยาวค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสิมพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ